กาลานิเซียยิ่งมืดมนยิ่งอนทาการมืดไปอีกนานกาลานิเซียไม่รู้จะพูดยังไงมืดอัดหัวใจพูดไปแล้วใจละเหี้ยความจริงที่พูดไม่ได้อยู่ใต้กาลานิเซียไม่ได้ไปร้องเพลงเลียภาวะแตกแยกแทรกแซงไม่รู้จะทำยังไงทุกลมหายใจนั้นมีแต่ความแห้งแล้งร้องดองร้องดองหลอกหลอกย้อนยอมกระยิ่งทิ่มแทงสำนึกเมาเมาแอบแฝงเดินตามกระแสซามาไม่รู้จะพูดยังไงในเมื่อหัวใจของเรายับเยินแหลกลานความจริงที่ไรคำตอบได้แต่บอกบอกคลานคลานสำนึกอยู่ในสันดานกระแสลูกพัฒนาโซเชียลไม่อาจเบิดตาสว่างโลกว่างได้แต่ดิ้นรนค้นหากาลาแลนดินแดนมืดมนนั่งกล้ำบนอยู่ในกาลาว่าโลกกลมกลมหมุนหมุนเรื่อยมายังมีคนบอกว่าโลกเรานี้แบนไม่รู้จะทำยังไงลมหายใจไทยนั้นมีแต่ความแรงแค้นความจริงที่ไรคำตอบก็หมอบในกาลาแลนเสรีที่เคยหวงแหนโดนแบนอยู่ในกาลาเรานี้แต่กาลาแลนด์แดนสนธยาเขาเรียกกันว่าประเทศกาลานิเซียยิ่งมืดมนยิ่งอนทาการมืดไปอีกนานกาลานิเซียกาลาแลนด์แดนสนธยาเขาเรียกกันว่าประเทศกาลานิเซียยิ่งมืดมนยิ่งอนทาการมืดไปสวัสดีค่ะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะขอแนะนำตัวก่อนตอนนี้ป้าไม่ใช่ป้าแม่ค้านะป้าเปลี่ยนชื่อเป็นป้าบัวลอยแล้วนะคะก็อย่างว่าเนาะตอนนี้เราก็มีอาชีพเสริมแหละทำบัวลอยไข่หวานขายด้วย ป๊อกกี้ค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักประชาธิปไตยทุกๆท่านนะคะพร้อมสวัสดีป้าบัวลอยนะคะน้องสามสาวด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเมื่อกี้ลืมเนาะลืมสวัสดีสามสาวโอ้ขอโทษจริงค่ะเจ้าของรายการค่ะโอเควันนี้เรามีหัวข้ออะไรดีอ่ะที่เราจะมาคุยกันในกาลาแลนด์เราเนี่ยนะป๊อกกี้ค่ะวันนี้ป๊อกกี้อยากจะคุยเรื่องรัฐสวัสดิการของเบี้ยคนพิการนะคะที่เขาจะได้รับนะคะและคนที่เกษียณก่อนอายุนะคะมันมีที่มาที่ไปนะคะ
ที่เขาจะได้รับเงินส่วนนี้เป็นการช่วยเหลือนะคะไม่ทราบว่าอย่าบ้านเราเมืองไทยเป็นเหมือนต่างประเทศเขาไหมคะจ้ะป้าบอยคิดว่ายังไงคะป้าคิดว่าสวัสดิการของคนพิการกับคนที่ปลดเกษียณสูงอายุเนี่ยมันเหลื่อมล้ำอ่ะในบ้านเรานะเมืองไทยนะอย่างคนพิการเนี่ยป้าว่ารัฐบาลของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการมากมายอะไรเลยอ่ะรัฐสวัสดิการของคนพิการเนี่ยมันสู้ต่างประเทศเขาไม่ได้นะป๊อกกี้ค่ะที่นี่นะคะถ้าคนพิการนะคะเขามันมีช่วงรู้สึกจะเป็นปีที่แล้วนะคะเขาจะมีการโหวต election โหวตเสียงว่าถ้าแม่เนี้ยไปตรวจครรภ์ใช่ไหมคะพบว่าลูกผิดปกติทางการตั้งครรภ์นะคะแบบพิการอยู่ในท้องแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าจะให้เอาออกไหมหรือจะเก็บไว้เงี้ยทีนี้ประชาชนของเขาก็โหวตไปนะคะเขาบอกเก็บไว้ค่ะเขาไม่ทำลายเขาสงสารเด็กจะออกมาพิการยังไงเขาก็รับผิดชอบค่ะทางรัฐบาลเขานะคะเขารับผิดชอบค่ะก็คือเสียงคนส่วนใหญ่อ่ะจะโหวตให้นะคะก็คือชนะเราก็โหวตค่ะก็เราก็เก็บเด็กไว้นะคะในท้องนะคะอือฮึแล้วเขาก็จะช่วยนะคะให้นี่แหละให้เงินช่วยเหลือจนนั่นแหละค่ะจนชีวิตจะหาไม่จนตายแล้วค่ะพูดง่ายๆเนาะค่ะตั้งแต่เกิดจนยันตายน่ะเขาดูแลนะคะจ้ะคนเดียวคนพิการนะคะค่ะกันแต่เมืองไทยเราเป็นยังไงคะก็เบี้ยคนพิการก็คือเท่าไหร่นะตอนนี้เมืองไทยเรามีเบี้ยคนพิการเท่าไหร่500หรือ600เหมือนกันนะมั้งโอ้จะพอกินเหรอคะก็ทุกคนที่ทุพพลภาพคนที่ป้อยขาด้วนแขนด้วนตาบอดหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้แหละแต่ว่าอย่างการรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็คงต้องพึ่งพาย30บาทละมั้งนะถ้ายังมีอยู่นะยังมีอยู่เต็มที่นะ30บาทนะแต่ว่าไม่มีก็แย่เนาะแต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเงินเนี่ยก็คงมีแค่นี้แหละค่ะนี่มันป้าเองป้าบัวลอยก็ไม่ได้ไปศึกษาว่าคนพิการเนี่ยมันได้เท่ากับคนชราหรือเปล่าหรือจะมากกว่าเดี๋ยวถ้าพี่น้องคนไหนที่ไอ้นั่นก็ลองไปศึกษาดูนะคะแต่ว่าคือเงินเนี่ยมันไม่มากหรอกคือเป็นร้อยอ่ะแต่ไม่รู้กี่ร้อยนะมันไม่ใช่ไม่ใช่เยอะไม่ใช่เป็นพันคนพิการนะแล้วอะไรล่ะแล้วอาชีพอ่ะที่จริงอ่ะคนพิการเนี่ยนะในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ไม่อยากเป็นภาระให้กับรัฐบาลหรอกนะป๊อกกี้นะสามสาวเขาก็อยากอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยสนับสนุนเขาด้านอาชีพมากกว่าดีกว่าที่จะมาเขาจะไปแบมือขอเงินรัฐให้มาให้เขาอยากมีอาชีพแต่อาชีพของคนพิการเนี่ยมันก็ยังขาดการสนับสนุนของภาครัฐน่ะคือแบบว่ามันจะมีอะไรอ่ะแค่แบบขายลอตเตอรี่สมมุติว่าคนตาบอดหรือว่าคนขาด้วยแขนด้วยที่ว่าขายลอตเตอรี่เนี่ยก็ยังไม่วายที่จะโดนเอารัดเอาเปรียบเลยอ่ะแม้จะมีโควต้าของคนพิการก็จริงนะป๊อกกี้มันก็ไม่ได้ว่าจะทำให้ชีวิตเขาความเป็นอยู่เขาดีขึ้นนะโอ้ต่างกับต่างประเทศเลยนะคะที่นี่อ่ะถ้าคนพิการแล้วเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเขาก็อยู่บ้านทำสบายสบายนะคะเพราะว่าเงินที่เขาได้รับการช่วยเหลือนะคะพออยู่พอกินนะคะแถมได้มีเงินไปเที่ยวด้วยนะคะค่ะเป็นอย่างนั้นนะคะต่างกันเยอะเนาะกับเมืองไทยแล้วอีกอย่างนึง
ไอ้นั่นนะคะคือคนเกษียณก่อนอายุนะคะมีนะคะที่นี่นะคะถ้าเราทำงานนะคะสมมติเราทำงานอย่างเงี้ยเรามีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเครื่องจักรหรืออะไรทำงานโรงงานนะคะเราก็จะได้เงินตัวนี้มาช่วยเหลือนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานด้วยนะคะเขาถือว่าเป็นคนพิการแล้วบางครั้งโดนนิ้วโดนเครื่องมือไอตัดนิ้วด้วยอะไรอย่างนี้สมมุตินะคะเราก็เป็นคนพิการไปก็เกษียณก่อนอายุไงคะก็ได้กินเงินตัวนี้แหละช่วยจนถึงชราเลยล่ะค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอือฮึนะมันแตกต่างกันเยอะกับบ้านเราเนาะป้าบัวลอยว่าไหมใช่ป้าก็มันแน่นอนเลยอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่แตกต่างมันแตกต่างกันแน่นอนเลยมันเป็นเรื่องจริงเลยแล้วคนพิการเนี่ยอย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้สวัสดิการเท่ากับคนมือไม้ดีเท่ากันหมดเลยใช่ไหมไม่เท่านะคะเงินที่เขาได้รับก็คือเงินตอนช่วงเขาที่เขาทำงานนะคะตอนเขายังมีร่างกายครบบริบูรณ์อย่างเงี้ยครบ32อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำงานปกติใช่ไหมคะทีนี้เขาเกิดอุบัติเหตุที่โรงงานเงี้ยเขาก็ค่ะก็ไม่ได้ทำงานแต่ช่วงที่เขาทำงานนะคะเขาจะมีหักภาษีเบี้ยภาษีเงินรายได้จากเขาที่เขาทำงานก็โดนหักไปส่วนหนึ่งเราก็ไม่รู้อนาคตเนาะว่าเขาจะอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่าทุกคนค่ะที่ทำงานนะคะจะโดนเสียภาษีตัวนี้ทุกคนเต็มใจค่ะมันสบายค่ะมันรองรับค่ะชีวิตของเขาค่ะเขาก็โดนหักไปแล้วทีนี้เห็นไหมถ้าเขามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี้ยมันรองรับเขาด้วยเขาก็ไม่ต้องทำงานเขาก็ใช้ชีวิตจนนี่แหละค่ะเป็นอย่างนั้นนะคะอันนั้นกรณีกรณีคือพิการจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการทำงานค่ะใช่แล้วอย่างคนพิการที่ว่าจากกำเนิดเลยอย่างเงี้ยอันนี้คืออีกกรณีหนึ่งหรือป่ะสวัสดิการอีกอย่างหนึ่งเหรอค่ะอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ทางรัฐบาลที่นี่นะคะเขาจะดูเลยว่าโอเคคุณอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองใช่ไหมคะพ่อแม่ตั้งครรภ์คุณมาเขาเช็คแล้วว่าคุณพิการอยู่ในครรภ์ใช่ไหมคะตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วเขาก็จะให้เงินทุกเดือนให้แม่ไงคะแล้วเขาก็จะดูแลลูกของคุณเองนั่นแหละค่ะจนเลาะแรกเกิดคลอดมาจนอายุใหญ่แต่เขาให้เรียนหนังสือด้วยนะคะให้เรียนหนังสือทุกอย่างฟรีหมดค่ะสำหรับคนเนี่ยพิการตัวนี้นะคะฟรีค่ะจ้ะเนี่ยทุกอย่างฟรีหมดคือพี่ค่ะเขาพิการจริงแต่ว่าเขาก็ให้สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาเหมือนคนปกติเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบพิการค่ะแล้วเขาก็เขาก็มีเงินให้พ่อแม่ต้องดูแลลูกที่พิการนะแต่กำเนิดนะใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยจนพ่อแม่ตายนี่แต่รัฐก็ยังดูแลคนพิการคนนั้นอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าพ่อแม่เขาเสียชีวิตเด็กคนนี้ยังอยู่ใช่ไหมคะเด็กคนนั้นก็ยังได้รับเงินค่าส่วนนั้นอยู่ค่ะจ้ะจนเด็กคนนั้นน่ะจะเป็นอย่างนั้นนะคะที่นี่มันยังไงล่ะไม่ค่ะไม่เดือดร้อนนะคะเขาจะแยกแยะเป็นสัดเป็นส่วนเลยว่าคนพิการนะคนอุบัติเหตุจากโรงงานนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอย่างนั้นได้รับสวัสดิการฟรีทุกอย่างค่ะจ้ะมันดีอย่างคนที่นี่นะคะคนที่ต่างประเทศยุโรปนะคะเขาไม่ตกงานถ้าเขาไม่ตกงานเขาก็มีรายได้จากการทำงานใช่ไหมคะเขาก็จะมีเงินนั้นมาดูแลตัวเขาเองมาดูแลครอบครัวเนี้ยทุกคนจะต้องมีงานทำถ้าคุณไม่มีงานทำเนี้ยโอเคนั่นแหละไอสังคมสงเคราะห์อะไรหรือคะเขาจะมาช่วยเหลือค่ะมาช่วยเหลือหางานให้คุณทำช่วงยังไม่มีงานเขาก็จะให้เงินเดือนคุณกินทุกเดือนจนคุณมีงานทำเป็นอย่างนั้นนะคะ
มันจะเป็นเงินหมุนเวียนไงคะเงินจากที่เราเสียภาษีช่วงที่เราแข็งแรงอยู่ทำงานอยู่เราจ่ายภาษีตัวนี้ไปใช่ไหมคะเขาก็จะสะสมทุกคนเนี่ยทุกคนทำงานก็จะเสียภาษีส่วนนั้นแล้วก็มาเก็บสะสมไว้ใครมีความเดือดร้อนอะไรเขาก็จะเอาตัวนั้นแหละช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นอย่างนี้ระบบการทำงานของคนต่างประเทศเขาจะเป็นกันอย่างนั้นนะคะทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยพอตั้งท้องเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเนาะคือบางทีอะแต่ตอนนี้อาจรู้แล้วล่ะเพราะเวลาคนตั้งท้องเนี่ยเขาก็จะหมอจะนัดตรวจตลอดนะแล้วยิ่งคนที่มีอายุด้วยตั้งท้องอย่างเงี้ยยัง30ขึ้นไปอะไรเนี่ยก็จะไปตรวจคันอยู่ตลอดก็จะรู้เลยว่าลูกเนี่ยจะพิการไม่พิการนะเมืองไทยเขาก็รู้แล้วนะการแพทย์มันก็จะเจริญขึ้นแต่มาตรการที่ว่าเอาคุณจะเอาลูกไว้แต่รัฐบาลไม่ได้เลี้ยงลูกคุณนะไม่ได้มาซัพพอร์ตว่าลูกคุณออกมาแล้วจะมีให้รัฐมาเลี้ยงดูมามีเงินส่งเสียลูกคุณพิการมันไม่มีนี่เมืองไทยมันไม่มีอ่ะโอเคค่ะคือถ้าคุณปล่อยลูกให้เกิดมาคุณก็ต้องรับชะตากรรมก็เลี้ยงลูกไปอ่ะจนตายกันไปข้างนึงอ่ะไม่พ่อแม่ตายก็ลูกตายมันเป็นอย่างนี้ไงแล้วทีนี้กลายเป็นว่าพ่อแม่เอาลูกออกมาพิการแล้วยังไงพ่อแม่ก็ต้องมาร้องขอความช่วยเหลือจากสังคมคือประกาศขอจากอย่างบางคนนี่ไปมูลนิธินู่นมูลนิธินี่หรือว่าไปร้องกับหน่วยงานรัฐอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกกันนั่นน่ะเราก็เรียกไม่ค่อยค่ะนั่นแหละต้องไปร้องอย่างนั้นน่ะร้องของความช่วยเหลือจากนั้นน่ะแล้วก็อะไรบริจาครับบริจาคคือแทนที่ว่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มันจะมาช่วยเหลือเปล่ามันต้องให้เราเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือจากภาคประชาชนภาคเอกชนอะไรอย่างเงี้ยขอบริจาคเพื่อนพี่น้องร่วมชาติเนี่ยออกสื่อไงคือถ้าไม่ออกสื่อก็ถ้าไม่ออกสื่อก็ไม่รู้อีกนะต้องออกสื่อด้วยนะจ้ะถ้าสื่อประโคมข่าวนั่นแหละคุณถึงจะได้รับบริจาคจากพี่น้องคนไทยร่วมชาติคนนู้นก็โอ้คนนี้ก็บริจาคคนนั้นก็บริจาคแต่มันมีอีกเยอะที่ไม่ได้ออกสื่อเยอะมากไอ้ที่คนพิการน่ะที่ลำบากอ่ะแต่ถ้าคุณอยากได้ความช่วยเหลือเพราะว่าคุณไม่ไหวคุณจนแล้วลูกก็พิการพ่อแม่พิการหรือว่าตัวเองพิการหรืออะไรเนี่ยคุณก็ต้องไปหาสื่อไม่ได้ไปหาหน่วยราชการนะเขาเรียกไปหาสื่อให้สื่อพวกเนี่ยหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อโทรทัศน์เนี่ยสามารถ79อะไรอย่างเงี้ยให้ออกช่วยออกข่าวจริงอ่ะต่างกันกับที่นี่ค่ะป้าบัวลอยต่างกันกับที่นี่เยอะถ้าคุณมีปัญหานะคะคุณเข้าไปหาอำเภอเลยค่ะจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะเรียกหน่วยสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือองค์กรเข้ามาพบคุณทันทีเลยค่ะเพราะว่าเคสของป๊อกกี้นะคะเคยช่วยเหลือเพื่อนหญิงไทยที่นี่นะคะจ้ะเขามีปัญหากับสามีเขานะคะสามีฝรั่งอ่ะไล่ออกจากบ้านไม่มีที่พักอาศัยเงินเขาไม่มีช่วงมันนานมาแล้วค่ะ20กว่าปีช่วงที่พี่สาวกับป๊อกกี้ทำร้านอาหารจำได้ไหมคะที่เคยเล่าให้ฟังเรามีบ้านให้พนักงานอยู่เนาะพอที่จะช่วยเหลือกันเราก็ช่วยเหลือแล้วก็เอาเขามาช่วยมานอนพักกับเราแล้วเราก็พาเขาไปอำเภอพาอำเภอแล้วทางอำเภอเขาช่วยเหลือหาคนหน่วยองค์กรนั่นแหละรัฐมาหาเขาก็หาบ้านให้เงินเดือนกินด้วยนะคะทุกเดือนเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาก็เกษียณแล้วค่ะหญิงไทยคนนั้นน่ะเกษียณแล้วค่ะ64ปีเขาเกษียณเนาะเขากลับไปอยู่เมืองไทยแล้วค่ะจ้ะเขาสบายแล้วค่ะ
หลายคนที่ช่วยสมัยก่อนนะคะเพราะเรามีร้านอาหารมีข้างบนมันมีห้องพักเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วอายุมากแล้วก็เลยเราก็ไม่ทำละกิจการร้านอาหารแล้วปิดไปแล้วค่ะจ้ะก็ช่วยหลายคนอยู่ค่ะจ้ะเป็นอย่างนั้นที่นี่นะคะเขาจะช่วยเหลือกันนะคะค่ะก็นี่แหละค่ะคือต้องไปหากรมประชาสงเคราะห์และไอ้กรมประชาสงเคราะห์นี่มันก็เป็นหน่วยงานรัฐใช่ไหมหน่วยงานรัฐบาลที่จริงมันก็ต้องมีงบประมาณมาช่วยเหลือคนพิการอยู่แล้วแต่ก็กลับกลายเป็นว่าไอ้กรมประชาสงเคราะห์มาช่วยจริงแต่ก็ต้องมีการประกาศหาคนเรียรายช่วยอีกด้วยต่างหากอีกมันยังไงอ่ะจริงมันก็เป็นหน้าที่ของกรมประชาสงเคราะห์ใช่ไหมต้องดูแลแต่ป่าแล้วก็หาให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยที่มีเมตตาธรรมอะไรเนี่ยช่วยกันบริจาคด้วยแล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องเงินบริจาค กันนะพอได้เงินบริจาค กันเป็นล้านๆหรืออะไรแล้วทีนี้มีปัญหากันแล้วก็ไม่รู้ยังไงบ่อยค่ะใช่ค่ะเห็นบ่อยในข่าวนะคะน่าสงสารแล้วเราบริจาค กันไปช่วยเหลือพอได้เงินเยอะอ้าวมีปัญหาเดี๋ยวก็อันนู้นอันนี้มาเอ้ยมันตลกเนาะเนี่ยคนเห็นเงินแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไปเยอะเลยตาโตอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่ต้องดูอะไรเลยคะดูเมื่อไม่นานเนี่ยที่ว่าเห็นไหมแค่ว่าเด็กที่ตกตึกอะนะเด็กลูกครึ่งอะนะใช่ไหมคะป๊อกกี้ดูข่าวเนาะที่ตกมาตายตกมาตั้ง4คนอะพี่น้องอะใช่ป่ะอ๋อช่วงนั้นป๊อกกี้อยู่เมืองไทยอยู่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยก็ต้องคิดอยู่นะถ้าแม่รักลูกจริงแม่น่ะต้องยกลูกให้พ่อเขาให้เด็กพ่อเด็กใช่ไหมคะเขาจะได้เอากันมาที่นี่ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาจะมีการรับรองเขาให้เนี่ยอนาคตของเด็กค่ะจริงค่ะก็เห็นอยู่เขาเห็นคนพูดอยู่ค่ะแม่น่ะนะถ้ารักลูกก็ต้องให้ลูก อยู่กับพ่อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กยังไงเด็กเขาก็ไม่ตัดแม่อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเขาโตขึ้นเขาจำได้เดี๋ยวเขาก็คอนแทคเองแหละใช่ไหมคะเนาะใช่ค่ะค่ะคือนั่นแหละค่ะเห็นไหมล่ะแล้วก็พอมีคนบริจาคนะเห็นใจเพราะว่าสงสารเด็กนะเด็กที่ตกกันมาตั้ง4คนพี่น้องนะแต่ว่าไอ้มีปัญหาแต่ตอนนี้คงจะจบแล้วมั้งไอ้เรื่องเงินช่วยเหลืออะไรจากประชาชนนะเราก็ไม่รู้ยังไงเพราะว่าเห็นข่าวเงียบไปแล้วเนาะแต่ทีแรกก็ต้นข่าวตะก่อนนั่นน่ะว่าพ่อแม่ไม่รู้ว่าเปิดบัญชีแล้วให้แล้วก็มีปัญหาว่าจะให้ส่งบัญชีไหนอะไรกันมันอย่างงี้มันถึงอันนี้ยังมีปัญหาเลยไอ้เงินแค่บริจาคอะไรแค่เนี้ยแต่ถึงว่าเงินน่ะนะเอาพูดแบบประชาบ้านน่ะเงินไม่เข้าใครออกใครอ่ะเนาะเค้าพี่เนาะค่ะจ้ะแล้วทีนี้อ่ะคือประเทศนอกเขาโอเคล่ะเขามีรัฐบาลเนี่ยเขาดูแลของไทยเรามันก็อย่างเงี้ยแหละต้องอาศัยทั้งประชาชนด้วยดูแลด้วยรัฐบาลมันก็ขนาดมีสงเคราะห์สงเคราะห์ไม่รู้มันสงเคราะห์หรือมันยังไงก็ไม่รู้สงเคราะห์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้และปัญหาอีกก็คืออย่างเกษียณอายุเนี่ยเมืองนอกเนี่ยมันยังไงคะเวลาคนเกษียณอายุแล้วจะมีสวัสดิการอะไรที่รัฐบาลเขาให้ตอนที่อายุหมดเกษียณแล้วเนี่ยมีนั่นนะคะมีเงินคุณชราใช่ไหมคะค่ะเงินที่เราทำงานนั่นแหละสมัยเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเราทำงานค่ะแล้วก็เสียภาษีตัวนี้ไปเขาก็เก็บสะสมให้เราหนึ่งเราจะเสียภาษีส่วนที่เราทำงานใช่ไหมคะที่บริษัทน่ะเราทำงานเขาจะหักเราแล้วทีนี้เงินของบริษัทก็เสียให้เราด้วยเป็นดับเบิลค่ะเป็นสองเท่าเป็นดับเบิลเราเสียภาษีแล้วทางบริษัทก็เสียให้เราด้วยมันถึงเป็นเงินเยอะไงคะเงินสะสมเยอะเมื่อเราแก่ตัวไปเนี้ยเกษียณก่อนอายุเกษียณนะคะรู้สึกผู้ชายจะ65ค่ะผู้หญิง64เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็ได้ทุกเดือนนะคะเขาก็อยู่กันได้สบายๆคนชราที่นี่นะคะ
ไม่ดึกไม่รบกวนลูกเต้านะอ่าฮะค่ะไปเขาก็ได้ไปเที่ยวกันอีกก็คือมันยังไงล่ะสังคมการเป็นอยู่ของเขามันเรียบง่ายนะคะอ่าฮะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าป้าเองอ่ะป้าเห็นคนที่เขามีอายุของคนต่างประเทศเนาะพอเห็นเขาอายุกันมากๆเขาก็ชวนกันจุงมือกันมาเที่ยวเมืองไทยเนาะป้ายังมองดูแหมยังอิจฉาเขาเลยนะอุ้ยทำคนไทยนะเราเป็นอย่างนี้ก็ดีเนาะพอเราปลดเกษียณแล้วเนี่ย60ขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วเราได้สวัสดิการจากภาครัฐเนี่ยให้เราได้ไปเที่ยวต่างประเทศมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความฝันน่ะมันไม่เป็นความจริงอ่ะเพราะว่าถ้าเราจะไปเที่ยวได้เนี่ยเราต้องเก็บเงินของเราเองน่ะในประเทศไทยอ่ะนะโอเคค่ะที่นี่เราจะได้เงินใช่ใช่ที่เขาทำงานโอเค1ปีมี12เดือนแล้วเขาก็จะมีเงินโบนัสให้เป็นปีที่13ใช่ไหมคะ1เดือนเขาจะให้โบนัสเต็มที่เลยค่ะเป็นเงินเดือน1เดือนเต็มอ่ะค่ะเขาก็ได้เงินเดือนตัวนี้แหละไปเที่ยวอือฮึเนี่ยไปเที่ยวกันไปโอ้เขาสบายค่ะเขาไม่เดือดร้อนนะที่นี่เขาไม่ค่อยดิ้นรนมากมายนะคะเขารู้ว่าเกิดมาทั้งทีแล้วก็ทำงานกินเที่ยวเก็บนิดหน่อยไม่มากมายไม่งกเหมือนคนเราที่อยู่เมืองไทยไงพวกไอ้นายทุนใหญ่ๆน่ะงกจังเอาสมุดทุกอย่างอือฮึเป็นของเขาหมดไงก็ใช่ค่ะคือเมืองนอกนี่นะเราปกติเนี่ยแล้วเราได้เที่ยวได้เตะเนี่ยเราไม่ต้องไปพึ่งลูกเลยเนาะนะปกติเนาะใช่ค่ะคือเรียกว่าการได้ไปเที่ยวเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยสบายสบายเลยใช้เงินของภาครัฐใช่ไหมเป็นเงินภาษีที่เราให้เขามาสมัยทำงานเนาะแล้วเขาก็คืนให้เราใช่ค่ะก็เป็นเงินเรานั่นแหละมันก็มีมันก็มีความสุขมากเลยอ่ะแต่เมืองไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าเป็นข้าราชการเมืองไทยเนี่ยก็โอเคหน่อยเพราะว่าถ้าคุณปลดเกษียณเนี่ยเมืองไทยอ่ะถ้าเป็นข้าราชการก็จะได้เงินบำเหน็จบำนาญใช่ไหมและแต่คุณจะเอาเป็นก้อนหรือจะเอาเป็นเดือนเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้เขามีแบบแผนแบบไหนนะการจ่ายเงินของข้าราชการที่ปลดเกษียณนะแต่เมื่อสมัยที่พี่ชายของป้าบัวลอยนะเป็นทหารนะนะเขาก็เออร์ลี่ตอนอายุ55 57ประมาณ57เขาก็เอาเงินเขาไม่ได้เอาเงินก้อนเขาได้เงินก้อนมาสักประมาณสักแสน2แสนเองอะแต่ว่าเขาจะเอาเป็นรายเดือนอะป้าเองก็ถูกว่าการได้เงินก้อนหรือเงินรายเดือนเขาเรียกบำเหน็จบำนาญอะไรก็ไม่รู้ก็นะบำเหน็จนั่นแหละใช่ป่ะที่ได้เป็นรายเดือนเนี่ยเขาเรียกเงินอะไรบำเหน็จเหรออันนี้เงินบำเหน็จเงินก้อนเขาเรียกเงินบำเหน็จค่ะอ๋อแล้วก็จ่ายรายเดือนเนี่ยบำนาญบำนาญค่ะเพราะว่าอย่างว่านะไม่ได้เป็นข้าราชการน่ะบอกตรงๆว่าไม่รู้หรอกแต่ว่าเลยถามพี่ถามญาติผู้พี่อ่ะเขาก็ได้นั่นน่ะเดือนนึงก็ได้ประมาณ 20,000 มั้งประมาณนะ 10,000 กว่า 20,000 เนี่ยเขาก็โอเคนะทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยจนทุกวันเนี่ยแต่รายแต่ค่าของชีพมันสูงไงคะมันก็ไม่โอเคนะใช่มั้ยก็ใช่ค่ะก็ทุกวันนี้ก็ภรรยาเขาก็ยังต้องทำมาค้าขายน่ะขนาด60แล้วอ่ะภรรยาก็60สามีก็60กว่าก็คือผัวจะได้เงินจากข้าราชการจากทางหลวงจริง10,000-20,000ก็จริงแต่ภรรยาเขายังต้องทำงานอยู่แต่อาศัยว่าดีหน่อยที่ว่าเขาทำธุรกิจส่วนตัวค้าขายอ่ะค้าขายเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกก็มีครอบครัวไปแล้วลูกก็มีครอบครัวไปแล้วก็เลยไม่มีภาระเรื่องส่งเสียค่าเรียนลูกอ่ะก็อยู่ได้อยู่ได้ตายายอันนี้พูดถึงว่านะสำหรับข้าราชการนะก็ยังโอเคก็อยู่ได้แต่ถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องไปโรงพยาบาลรัฐบาลล่ะถ้าเอกชนมันก็จะต้องเสียล่ะแต่เข้ารัฐบาลมันก็เบิกได้ล่ะ
เนี่ยมันก็จะดีหน่อยเป็นข้าราชการก็คนเราก็ถึงว่าแล้วถ้าประชาชนอย่างเราอะที่ไม่ได้เป็นข้าราชการน่ะเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าหรือทำงานบริษัทเนี่ยเราก็จะไม่มีเงินแบบประเภทบำเหน็จบำนาญกินน่ะคืออาจจะมากก็ถ้าบริษัทมันปลดเราอะอายุ 4-50 เนี่ยมันปลดเราแล้วล่ะบริษัทเนี่ยมันก็จะให้เงินเรามาถ้าเป็นแสนนะแต่จะแสน200,000หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คนที่เขาทำงานธนาคารนะอันนี้พูดถึงธนาคารนะเพื่อนของบ้านบัวลอยนะผู้หญิงอายุ55ถ้าเนี่ยเขาจะออกเดือนกันยาไอ้กันยานี่แหละธนาคารมันปลดเขาออกเนี่ยทั้งที่เขาอายุแค่55แต่มันปลดเขาออกเดือนกันยามันก็ให้เขามาประมาณแค่ล้านเศษน่ะป๊อกกี้เขาทำงานมาตั้ง30 ปีได้นะเอาพูดก็พูดนะจ้ะได้เงินแค่ล้านกว่าบาทเนี่ยแล้วถามว่าล้านกว่าบาทเนี่ยเนาะแล้วลูกเนี่ยเผอิญน่ะเขาก็มีลูกที่เพิ่งจะเข้ามหาวิทยาลัยปี 1ปีนี้เองเพราะว่าเขาคนสมัยนี้ก็ค้าเนาะลูกก็เข้ามหาวิทยาลัยปี 1นี่เองตัวเองก็เพิ่งจะเพื่อตัวเองก็รอบ55แล้วแล้วก็มีเงินได้จากธนาคารมาให้มาล้านกว่าบาทเนี่ยแล้วจะต้องส่งเสียลูกเรียนอีกตั้ง4 ปีกว่าจะจบปริญญาเนี่ยก็กี้ดูแล้วกันว่าตัวเองต้องกินต้องใช้ด้วยอ่ะในวงเงินอันเนี้ยค่ะแล้วมันยังไงเนี่ยมันจะพอไหมระหว่าง2คนแม่ลูกเนี่ยนอกจากอ่ะเขาจะขอร้องลูกว่าให้เรียนหนังสือไปด้วยทำงานไปด้วยนั่นแหละคือช่วยแม่อีกทางหนึ่งลูกก็เลยต้องเรียนด้วยทำงานด้วยบ้านเรามีปัญหาเนี่ยแหละค่ะเรื่องการนี่แหละไม่มีการในเรียนฟรีนะพูดถึงคือต่างประเทศเขาให้ลูกเขาให้เด็กเรียนฟรีกันพ่อแม่ไม่ต้องควักสักกระบาทเลยส่งลูกเรียนหนังสืออ่ะจนลูกเรียนงานเนี่ยคิดดูอ่ะป๊อกกี้สบายสบายไม่ต้องส่งเสียงให้ลูกแต่ก่อนไปอยู่เมืองไทยนะคะไปอยู่เมืองไทยทีนี้ไม่มีเงินพอที่จะส่งลูก เรียนสูงระดับมหาวิทยาลัยเพราะว่ามันแพงเป็นแสนๆเลยปรึกษากับพ่อบ้านว่าเอาไงดีเราพาลูกเรากลับมาเถอะโอเคก็เลยกลับมากันเนี่ยคะมาเรียนต่อที่นี่เห็นไหมฟรีหมดค่ะจนถึงลูกได้เรียนงานก็ฟรีเดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วค่ะกลับมาไม่นานนะคะป้าบัวร้อยเพิ่งกลับมาได้6ปีนี่เอง 6-7 ปีนี่เองค่ะไม่นานแต่ก่อนเราก็ไปอยู่เมืองไทยกันพาลูกไปเรียนค่ะเรียนภาษาไทยอ่านออกเขียนไทยได้ค่ะพอลูกก็เรียนสูงๆหน่อยเราไม่มีเงินพอที่จะส่งให้ลูกเรียนระดับอินเตอร์เหมือนพวกดาราเขาเนาะค่ะก็ต้องพาลูกกลับมาทุกคนนะคะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าจะเสียแพงๆเรื่องการเรียนน่ะที่ประเทศที่ป๊อกกี้อยู่อ่ะทำไมเราไม่เอาสวัสดิการตัวนั้นให้ลูกเราเพราะว่าเราก็จ่ายภาษีไงคะถึงเราเกษียณก่อนอายุก็จริงหรืออะไรก็ช่างเราก็ถือว่าเราจ่ายภาษีทุกวันนี้เราก็จ่ายภาษีนะคะไม่ใช่ว่าถูกๆนะป๊อกกี้จ่ายกันนะปีหนึ่ง 3-4 แสนบาทเหมือนกันนะคะตกบ้านเราอะค่ะแต่ว่าการใช่ค่ะแต่ผลการตอบรับกลับมาให้เราอะฟีดแบ็กกลับมาให้เราอะมันดีค่ะมันคุ้มลูกเราเรียนฟรีมีปัญหาเขาก็หางานให้เราให้เงินเราใช้เดือนนู่นนี่มันคุ้มนะคะจ้ะเป็นงั้นค่ะก็นั่นแหละเนี่ยค่ะบ้านเราอ่ะมันดีค่ะชอบลูกก็ชอบแต่กลัวตกงานไม่ใช่อะไรหรอกกลัวตกงานถูกไหมคะคนเมืองไทยเราตกงานกันเยอะเรียนสูงจบส่งลูกส่งหลานเรียนสูงไปที่ตลาดใช่ไหมคะก็เห็นเขาถักอันนั้นหนักขายอ่ะถักกำไรขายเขาบอกวันหนึ่งเขาได้วันละเป็นพันถักเป็นเม็ดนะคะลูกตุ่มหรืออะไรไม่รู้ใช่เขาเรียกลูกกับปัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็พวกลูกกับปัดเขาบอกว่าสู้ทำงานแบบนี้ไม่ได้มาถักแบบนี้ไม่ได้ขายตามคลองถมเลยค่ะตลาดคลองถมเนาะ
ขาได้รายได้ดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นอือเห็นไหมเหรอจ้ะไม่รู้สิมันสำหรับป้าบัวลอยคิดว่ามันสินค้าที่แบบฟุ่มเฟือยอ่ะเรียกว่ามันไม่จำเป็นอันนั้นไม่รู้นะก็ตอนนี้นะตอนเพื่อนน้องสาวของเพื่อนไงคะเขาจบปริญญาตรีตอนช่วงป๊อกกี้อยู่เมืองไทยเขาจบปริญญาตรีเขาบอกว่าเขาน่ะจบสูงก็จริงแต่เขาก็ไม่พ้นขายของตามตลาดเพราะว่ามันได้เร็วเป็นอย่างนั้นถ้าว่าไปทำงานตามบริษัทน่ะเงินเดือนมันน้อยแล้วสวัสดิการเขาก็ไม่โอเคน่ะเห็นเขาพูดกันนะคะเห็นไหมบ้านเราถึงคุณจบสูงๆมามันยังไงล่ะอย่างเงี้ยระบบการทำงานเขาเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่านายจ้างบริษัทใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการเขาทำระบบมันไม่เหมือนต่างประเทศเขาจะต้องหักแยกออกสมมติคุณเงินเดือน 30,000 อย่างเงี้ยเขาจะหักออกเลยค่ะประมาณ 5% หรือ 10% ของเงินเดือนของคุณนะคะแต่เขาก็เก็บให้เราจริงนะฮะเก็บให้เราหนึ่งส่วนแล้วบริษัทเพิ่มให้อีกหนึ่งมันก็เป็นดับเบิลใช่ไหมคะพอคุณออกงานหรือสมมติว่าคุณไม่ชอบบริษัทนี้คุณทำงานบริษัทนี้10ปีใช่ไหมคะเงินที่สะสม10ปีเนี่ยคุณไม่ต้องเอานะคุณเก็บไว้แล้วไปได้บริษัทใหม่แล้วเงินที่สะสม10ปีนั่นน่ะเขาจะโอนเข้าไปบริษัทใหม่ของคุณค่ะแล้วเราก็เริ่มสตาร์ททำบริษัทใหม่เขาก็จะหักอีกก็ได้สมทบกันรวมอย่างเงี้ยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะระบบการทำงานของต่างประเทศที่บริษัทที่ป๊อกกี้รู้มานะคะจ้ะแต่เมืองไทยเป็นยังไงไม่รู้ก็เมืองไทยอะเหรอคะถ้าเมื่อถ้าคนที่จบปริญญานะแล้วออกมาค้าขายนะเมื่อสัก10กว่าปีก่อนนั้นนะบอกตรงๆว่าอาจจะดีนะอันนี้พูดในความคิดของป้าบัวลอยนะแต่ว่าในความคิดของตัวนะใช่คือเมื่อ10กว่าปีนู้นน่ะนะใช่จริงคือคุณจบปริญญามันเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องไปทำงานบริษัทหรอกมาค้าขายดีกว่าแต่หลังมันเนี่ยนะเอาแบบเอาสั้นๆละ4ปีมันเนี่ยนะถ้าจบปริญญาแล้วมาค้าขายในนาบอมตรงว่าป้าบัวลอยไม่เห็นด้วยอ่ะเพราะว่ามันไม่จะแม่ค้าป๊อกกี้ที่เราไปสัมภาษณ์แต่ตอนเนี้ยมันไม่มีคนซื้อคนซื้อกำลังซื้อมันไม่มีแล้วถามว่าไอ้ที่คุณบอกว่ามาค้าขายดีฝ่านะดีกว่าไปทำงานบริษัทนะบอมตรงว่าไม่ใช่เพราะว่าป้าบัวลอยเนี่ยเป็นแม่ค้ามาก่อนเนี่ยป้าบัวลอยรู้ว่าเมื่อ20ปี30ปีที่เราค้าขายแต่ก่อนนะโอเคนะสามารถเนี่ยส่งลูกเรียนได้จบปริญญาสามารถซื้อบ้านซื้อรถได้เลยอะไรเนี่ยเป็นแม่ค้าเนี่ยแต่มาตอนเนี้ยนะหลัง10ปีเนี่ยนะไม่มีประชาธิปไตยมาเลยนะตั้งแต่เอาพูดกันอย่างนั่นทักษิณไปเนี่ยเราไม่คิดแบบนั้นแล้วว่าค้าขายเนี่ยมันจะดีเพราะมันไม่ดีจริงๆคือมันดีเพราะในทุนใหญ่ไงป๊อกกี้เข้าใจยังคือพวกแม่ค้าเล็กน้อยอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่ดีเลยอ่ะมันไม่สามารถที่จะเตื้องฐานะตัวเองได้มาเป็นคนที่มีเงินได้เลยอ่ะแต่สำหรับทุนใหญ่ๆทุนผูกขาดเนี่ยไอ้ทุนที่เราเห็นเนี่ยอยู่ทุกวันเนี่ยมันกลับดีวันดีคืนมันโอเคเพราะมันเป็นทุนผูกขาดแล้วมันได้การสนับสนุนจากภาครัฐด้วยแล้วยิ่งภาครัฐมายุคนี้ด้วยยุคเผด็จการเนี่ยมันสนับสนุนอยู่แล้วให้ไอ้ทุนพวกเนี้ยเติบโตแต่มันไม่ได้สนับสนุนไอ้ทุนเล็กๆอย่างพวกเราชาวบ้านโอ้ยจริงอย่างเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะที่น้องสามสาวพูดน่ะที่ว่าถ้าใครมีไอเดียหรือมีอะไรอย่างเมืองนอกเนี่ยเราก็จดลิขสิทธิ์ได้เลยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะภาครัฐเข้าสนับสนุนประเทศไทยอ่ะหัวดีคนไทยเนี่ยมีความคิดเยอะแยะไปอยากจะทำนู่นทำนี่อ่ะมันติดตรงที่ไม่มีทุนอ่ะมันติดตรงที่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอ่ะประชาชนอย่างเราเนี่ยมีไอเดียเยอะแยะไป
เรื่องสมัยก่อนน่ะเห็นไหมล่ะป๊อกกี้ที่ทักษิณน่ะทำโครงการน่ะหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหรือเปล่าหนึ่งผลิตนั่นล่ะโอท็อปจ้ะใช่เพราะว่าเขารู้ว่าประชาชนเนี่ยชาวบ้านประชาชนเนี่ยมีนิดมีความคิดที่จะแปรสินค้าแปรรูปหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยชุมชนเนี่ยมีฝีมือแล้วรัฐก็ต้องให้ทุนเพราะว่าประชาชนไม่มีทุนรัฐก็ต้องให้ทุนพอให้ทุนเสร็จนะอย่างที่ว่าอะไรนะ1ล้านหมู่บ้าน1บ้านละ1ล้านใช่มั้ยค่ะ1ตำบลตำบลละ1ล้านบาทค่ะอ๋อก็ถ้าน่าอาจจำผิดสักทีนะคะนั่นแหละแล้ว1ตำบลน่ะ1ล้านนั่นน่ะแล้วคนน่ะที่ทำอยู่ในตำบลนั้นน่ะเขาก็สามารถเอาเงินอันนั้นน่ะไปลงทุนที่ว่าให้ชุมชนของเขาเนี่ยเขามีไอเดียอะไรอ่ะตำบลของเขาเนี่ยมีจุดขายอะไรอ่ะจุดที่จะทำอะไรแล้วก็รวมตัวกันเนี่ยแล้วเขาได้เงินจากทักษิณที่เอามาใน1ล้านเนี่ยแล้วเขาจะเอาไปทำทุนและผลิตสินค้าผลิตอะไรที่มันเป็นอะไรของ1ตำบล1อำเภออะไรของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นของกินหรือจะเป็นงานประดิษฐ์ประดอยหรืองานอะไรเนี่ยเป็นงานฝีมืออ่ะแฮนด์เมดอะไรเนี่ยแล้วภาครัฐก็ต้องเอาสินค้าของเขาเนี่ยไปจำหน่ายมาแนะนำเขาว่าควรจะยังไงอ่ะควรจะแบบว่าทำสินค้าให้ดีขึ้นมีคุณภาพให้ดีขึ้นสนับสนุนเรื่องการห่อคือรูปพรรณนะแบบว่าการมีผลิตภัณฑ์นะควรจะใส่แบบไหนควรจะมียังไงเนี่ยซึ่งภาครัฐเนี่ยควรจะให้ความรู้กับเขาแล้วก็เอาสินค้านั้นน่ะไปจำหน่ายให้เขาสามารถไปติดต่อส่งออกได้ส่งต่างประเทศได้อะไรได้เนี่ยเงินมันก็จะมาหมุนเวียนเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ในเนี่ยแล้วชาวบ้านก็จะมีกระจิกกระใจที่จะทำของส่งขายแต่มันเผอิญเนี่ยกำลังทำดีๆอยู่เลยนะป๊อกกี้ค่ะมันก็มีอะไรอ่ะมีมารผจญก็พูดยังแบบภาษาเนี่ยคือมารบ้านชาวบ้านเรานี่แหละพูดภาษาชาวบ้านก็คือกลัวพอจะดีจะดีมันก็ใช่ไหมก็มันมีพวกมารมาขัดฝางก็เลยเห็นไหมล่ะโครงการอันนี้ก็เลยมันไม่ต่อแต่เขาช่วยจริงๆนะคะป้าบัวลอยจริงที่สมัยก่อนนายกทักษิณเขามีการให้นะอันนี้เรื่องจริงค่ะตอนนั้นนี่แหละพี่สาวก็ถามพี่สาวที่อยู่เมืองไทยบอกเอาไหมล่ะเขาให้คนละ 20,000 แค่ส่งรายชื่อไปคุณก็ได้ 20,000 แล้วเราเงินตัวเนี้ยมาทำทุนทำอะไรก็ได้ป๊อกกี้บอกไม่เอาให้คนอื่นเถอะคนอื่นเขาเดือดร้อนก็ให้เขาเขียนชื่อไปอันนี้เรื่องจริงค่ะพี่สาวก็ได้มาพอเขารู้สึกเขาส่งไป10คนอย่างเงี้ยคือคนเดือดร้อนอยากใช้เงินใช่ไหมดีกว่าเราไปยืมกู้หนี้กู้สินเขาดอกร้อยเท่าไหร่เราไม่รู้เขาก็เขียนรายชื่อไปนะคะใช่แล้วเขาก็ได้จริงค่ะเขาเขียนไป20คนเนี้ยเขาได้คนละ20,000แล้วเขาก็เอาเงินตัวนั้นมาค้าขายค่ะทำขายของซุ้มเล็กๆอะไรของเขาเนี่ยได้ค่ะแล้วเขาก็ไม่โกงนะคะแล้วเขาก็ให้คืนทุกเดือนละเท่าไหร่คือภายในเขาจะมีกำหนดนะคะคุณยืม 20,000 เนี่ยคุณต้องจ่ายคืน1ปีอะไรเท่าไหร่ค่ะใช่ใช่แต่ไม่คิดดอกเบี้ยเป็นอย่างนั้นอันนี้ได้จริงค่ะได้จริงเป็นอย่างนั้นก็เหมือนสมมุติว่าอย่างเราเนี่ยเรามีกลุ่มของเราเนี่ย5คน10คนเนี่ยเรามีไอเดียที่จะผลิตอาหารผลิตขนมอะไรอย่างเงี้ยเรามารวมกลุ่มกันแล้วเราก็เสนอไปเลยเสนอภาครัฐเลยเสนอเนี่ยมาขอทุนเขาสมมติจะขอทุนเขาแสนหนึ่งหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าในระหว่างที่เรามีคน5คนเนี่ยใช่ไหมค่ะเราไปขอทุนเขามาแสนหนึ่งแล้วเราก็มารวมตัวกันผลิตสินค้าที่เราไอ้นั่น
แล้วเวลาเราภาครัฐก็มาสนับสนุนเอาสินค้าของเราไปจำหน่ายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้กำไรแล้วเราก็มาแล้วเราก็มาแบ่งในกลุ่มเราพอแบ่งผลกำไรในกลุ่มเราเงี้ยแล้วพอถึงกำหนดที่ถึงเวลาที่จะให้เขาเดือนละเท่าไหร่กลุ่มพวกเราก็ต้องใช้ก็รู้ตัวกันอย่างเงี้ยคือเนี่ยแหละมันทำให้แบบว่าสามัคคีด้วยเนาะแล้วก็เป็นเข้มแข็งด้วยไม่ใช่ว่าเขาเอาเงินไปสมมติอย่างกรณีที่ว่าเอาเงินไป 20,000 เนี่ยบางคนนะหาว่าเอาไปซื้อโทรศัพท์เอาไปเล่นหวยเอาไปอะไรอย่างเงี้ยดูสิมันมีนะโทษชาวบ้าน อะไรวะคือคล้ายๆว่ามันใส่ร้ายป้ายสีอะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือก็หาว่าคนจนหาวคือมันดูถูกคนจนอะว่าจนได้เงินไปก็ไม่ได้เอาไปทำมาหากินอะไรเอาไปก็ไปซื้อโทรศัพท์มั่งไปดาวรถไปดาวรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าไปซื้อมอเตอร์ไซค์หรือคือไม่ได้ไปต่อยอดทำมาหากินอะเนี่ยมันมีพวกที่มันเห็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็จะใส่ร้ายแบบเนี้ยเอ้าเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาเขาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์เขาก็ไปขับไอ้มอเตอร์อะไรมอเตอร์ไซค์จ้างวินไม่ใช่เหรอพูดถึงอ่ะมันสิทธิ์ส่วนใช่สิทธิ์ของเขาแล้วเขาได้เงินตัวนั้นมาแล้วเขาก็ไปทำส่วนที่เขาต้องการทำพูดถึงนะคะแล้วแม่ค้านะคะมันผิดป้าบัวร้อยพูดก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรป๊อกกี้เอาต่อไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนน่ะคนอ่ะเขามีร้านแผงลอยใช่ไหมคะเขาไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวของมาขายของต่อเนี่ยเขาก็เอาร้านแผงลอยเนี่ยค่ะไปการันตีว่าเขาน่ะมีจริงนะขายตรงนี้จริงนะเขาก็ได้เงินมานะคะอันนี้ตอนยุคทักษิณใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงค่ะเขาก็ได้เงินมาหมุนเวียนทำประชาชนไม่เดือดร้อนแบบอยู่ดีกินดีสบายกันทุกคนเนาะที่ป๊อกกี้สัมผัสได้เห็นมาได้ฟังมานะคะสมัยช่วงกี่ปีมาแล้วล่ะช่วงที่ป๊อกกี้อยู่เมืองไทยนะคะจ้ะเป็นอย่างนั้นค่ะเนาะถูกต้องเลยค่ะคือยุคนั้นน่ะนะเพื่อนของป้าบัวลอยเนี่ยเขามีแผงขายดอกไม้อ่ะป๊อกกี้เขาเป็นแผงก็ไม่ใช่ว่าแผงถาวรอะไรหรอกนะเขาก็แค่โต๊ะพับไปพับมานะป๊อกกี้เห็นไหมเขาก็มาตั้งโต๊ะแผงแบบนั้นน่ะล่ะแล้วก็มีพวงมาลัยมาวางขายมีดอกไม้ดอกไร้อะไรมาใส่กระป๋องขายก็แต่เขาสามารถเอาถ่ายรูปอ่ะแผงของเขาเนี่ยไปกู้เงินที่ธนาคารน่ะออมสินน่ะอันนั้นน่ะเป็นยุคของรัฐบาลประชาธิปไตยนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่ายุคไหนนะแล้วเขาก็กู้เงินมาได้เนี่ย 20,000 จริงๆทีแรกเนี่ยอาจจะกู้ได้แค่หมื่นเดียวแต่เขาส่งอะส่งดีอะเขาก็เอาเงินหมื่นนั้นที่เขากู้ธนาคารมาได้เรามาทำทุนขายของดอกไม้เขาเนี่ยแล้วเขาก็พอถึงเวลานะเขาก็ส่งทั้งต้นทั้งดอกอะไรอย่างเงี้ยดอกหนึ่งมันก็แค่ร้อยละเท่าไหร่ร้อยละบาทสองบาทมั้งเนาะยุคนั้นอะก็ว่านะน่าจะเป็นไม่กี่บาทแต่เขาส่งครบพอส่งครบเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นลูกค้าชั้นดีแล้วเครดิตเขาดีแล้วเขาก็เพิ่มอีกจากหมื่นหนึ่งก็เพิ่มให้เป็น20,000แน่เนี่ยเขาก็สามารถกู้เพิ่มอีกได้แล้วเดี๋ยวเขาก็ส่งจนครบเงิน20,000นี่เขาไปกู้อีกธนาคารก็เพิ่มให้อีกป๊อกกี้ทีนี้กลายเป็นว่าเวลากู้ทีเนี่ย4-50,000เขายังกู้ได้เลยอ่ะเพราะเขาเป็นลูกค้าแบบว่าชั้นดีไงคือแบบว่าส่งตามกำหนดไงคือประชาชนเนี่ยนะไม่มีใครอยากจะโกงหรอกไม่มีใครอยากโกงหรอกเนาะไม่มีใครอยากจะเป็นเจ้าลูกหนี้ที่เบี้ยวเงินอะไรอย่างนี้พอไปกู้มาแล้วก็ไม่ส่งมันไม่ใช่ถ้าเศรษฐกิจดีๆนะการค้าขายดีนะคนไม่ตกงานนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมีการจ้างงานมีอะไรค้าขายดีเนี่ยเขาก็มีเงินไปส่งเงินกู้แต่มัน
มันเป็นลูกโซ่ไงในเมื่อถ้าค้าขายเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายฝืดเคืองเนี่ยบางทีมันก็อย่างว่านะจากคนเคยมีเงินที่จะไปส่งหนี้ส่งสินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตามกำหนดแล้วมันปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปลายเหตุนะปัญหามันอยู่ที่ต้นเหตุนะต้นเหตุก็คือทำยังไงอ่ะถึงจะให้ประชาชนเนี่ยอะไรอ่ะมีเงินเนี่ยมาซื้อหาสินค้าทำยังไงจะไม่ให้คนตกงานอ่ะทำยังไงให้เศรษฐกิจบ้านเมืองเราเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นกระเตื้องขึ้นในด้านไหนอ่ะต้องมีการจ้างงานอ่ะไม่ใช่มีแต่คนปลดหรือมีแต่โรงงานปิดแต่ต้องมีการจ้างก็คือก็ต้องมีคนที่เปิดโรงงานเยอะๆมีนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนเยอะๆแล้วก็เปิดโรงงานแล้วก็จ้างคนทํางานช่วงนี้ไม่มีใครกล้าลงทุนหรอกป้าบัวร้อยเขาเห็นทหารของเมืองแล้วเขาเซบายๆแล้วมีทางเดียวก็ต้องหมดยุคคสช.นะคะเผด็จการเนี่ยต้องออกไปค่ะแล้วทีนี้ประชาชนเราก็จะเห็นประชาธิปไตยเต็มที่แล้วทีเนี้ยเราก็ต้องเรียกร้องเอาประชาธิปไตยของเรากลับคืนมาใช่ไหมคะอืออันนี้เห็นด้วยค่ะต้องมีการเลือกตั้งอันนี้ป๊อกกี้เห็นดีด้วยค่ะต้องเลือกตั้งดีที่สุดค่ะเนี่ยย้อนมานะเราก็มาย้อนถึงว่าย้อนกลับมาพูดอีกว่ายุคนี้นะเป็นยุคที่ข้าราชการเนี่ยไม่เดือดร้อนนะป๊อกกี้เป็นยุคที่ข้าราชการเนี่ยสบายอ่ะสบายฝากคนที่ประกอบอาชีพอย่างเราๆเนี่ยอย่างแม่ค้าบัวลอยเนี่ยหรืออย่างคนที่ใช้แรงงานทำงานอุตสาหกรรมหรือว่ากรรมกรก่อสร้างหรืออะไรพวกเราเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะถ้าเราจนแล้วจนจริงๆนะแต่ข้าราชการเนี่ยยังไงนะเขาก็มีเงินบำเหน็จบำนาญกินอันนี้เราก็ย้อนกลับมาคุยอีกสวัสดิการของข้าราชการแล้วยุคนี้นะแม่งจะเพิ่มเงินเดือนให้แต่ข้าราชการเห็นไหมล่ะป๊อกกี้มันอะไรก็จะเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการ5% 10% แต่ป๊อกกี้รู้ไหมว่าประเทศมาเลเซียนายกของเขาเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเมื่อประกาศไม่กี่วันเนี่ยมหาเทอ่ะที่ได้รับเลือกเป็นนายกเนี่ยอายุต้อง90ฝ่าแล้วนะ90ฝ่าได้เป็นนายกมาเลยเขาประกาศลด 10% เงินเดือนของรัฐมนตรีทุกคนเขาประกาศว่าลดเงินเดือนคณะรัฐมนตรีทุกคน 10%แล้วจะมีต่อไปอีกคือลด 10% ของข้าราชการอีกดูสิเห็นไหมผู้นำประเทศของมาเลเซียเนี่ยเขากล้าประกาศแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าข้าราชการเนี่ยมันไม่เดือดร้อนแล้วแถมข้าราชการมันมีเงินที่แบบอย่างไรอ่ะมันคดมันโกงมันคอร์รัปชันได้เยอะไงนี่พูดตรงๆอ่ะคืออาจมาไม่ป้าไม่ได้ว่าข้าราชการทุกคนนะแต่มันมีโอกาสที่เป็นหน่วยงานที่คอร์รัปชันได้มากที่สุดน่ะคำว่าข้าราชการเนี่ยแล้วดูสิบ้านเรานี่แม่งคนผู้นำของเราแม่งมีแต่จะเพิ่มเงินเดือนข้าราชการเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการแต่แม่ไม่ได้มามองประชาชนคนลากหญ้ามองประชาชนอย่างพวกเราเลยว่าพวกเราเนี่ยได้อะไรเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำ4ปี5ปีนี่ก็ไม่ได้ขึ้นพอขึ้นมาทีนก็5บาท10บาทนี่เฮ้ยมันพอไหมวะดูที่ค่าครองชีพเนี่ยมันสูงขึ้นแต่มึงขึ้นเงินเดือนให้กับประชาชนที่ใช้แรงงานเนี่ย5บาท10บาทเนี่ยแต่มึงขึ้นให้ข้าราชการเนี่ยทิ้ง 10% อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมป๊อกกี้ค่ะจ้ะแล้วมันไม่แปลกเลยไงที่เมืองไทยมันถึงแบบเหลื่อมล้ำชนชั้น
พราะว่าผู้นำประเทศเราเนี่ยมันทำให้คนไทยเราเนี่ยมองกันแบบไม่เท่าเทียมกันน่ะแล้วจะถามว่ามึงจะให้ประชาชนเนี่ยมันปองดองหรือว่ารักใคร่กันได้ยังไงในเมื่อมึงยังแยกการทำของมึงเนี่ยมึงเอาอีกคนอีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงมึงปล่อยแบบตามยถากรรมชาวบ้านประชาชนแต่มึงเอาพวกพ้องของมึงที่เป็นข้าราชการมันไม่มีสิทธิเสรีภาพแบบไม่มันไม่มีเสมอภาพกันเลยอะแล้วมันชนชั้นมันแบ่งกันแบบให้เห็นเลยอะแค่มึงแบบว่าโอ้โหมึงเดี๋ยวมึงจะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการเดี๋ยวมึงจะขึ้นให้ทหารตำรวจเดี๋ยวมึงจะขึ้นให้ข้าราชการแต่ประชาชนเนี่ยแค่เรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมึงยังอะไรอ่ะขัดขวางเขาไม่ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้พวกไอ้ทุนผูกขาดแม่งก็ออกมาพูดว่าโอ้ไม่ไหวจะขึ้นไปธุรกิจต้องแย่แน่ต้องปิดตัวต้องเลิกผลิตเลิกจ้างแต่ที่มึงเห็นไหมเนี่ยว่าค่าครองชีพเนี่ยมันเท่าไหร่แก๊สขึ้นน้ำมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าสู่ข้าวสารปิน้ำปลามันขึ้นเนี่ยอาหารจานด่วนแม่งก็จะขึ้นแล้วข้าวแกงเดี๋ยวนี้ราดข้าวก็จานละ30บาทแล้วอาหารตามสั่งก็จานละ450แล้วเฮ้ยทำไมมึงไม่แก้ที่ต้นเหตุวะไอ้หามึงทำมึงสามารถควบคุมค่าของชีพให้มันถูกได้ไหมวะประชาชนเนี่ยป๊อกกี้นะพูดตรงๆเลยนะว่าไม่ได้อยากจะเรียกร้องค่าแรงขึ้นหรอกนะป๊อกกี้ประชาชนเนี่ยอยากให้ข้าวของถูกมากกว่านะที่ป้าบัวลอยไปถามประชาชนที่สัมผัสเขาบอกว่าค่าแรงนะขึ้น500ก็ป่วยการไม่ต้อง300ฝ่าแล้วขึ้น500มันก็ยังไม่มีผลแบบที่จะทำให้คนน่ะอยู่ดีกินดีหรืออะไรหรอกเพราะว่าของน่ะค่าของชีพมันแพงมันขึ้นตามตัวแค่จะบอกว่าจะขึ้นค่าแรงหรือแม่งก็ขึ้นก่อนแล้วอย่างมาม่าเนี่ยอย่างตอนเนี้ยนะมาม่านะถ้ามาม่าห่อซองๆอ่ะนะเอาลองมาต้มกินน่ะป๊อกกี้เห็นมั้ยแปะหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยแม่ง3นิ้วได้เปล่า3นิ้วหรือ4นิ้วได้มั้งแผ่นหนึ่งอะนะถ้าคนกินเก่งๆงั้นต้อง2ซอง2ซองก็ล่อไป10บาทใช่ไหมแล้วยังไงนั่นแหละโอเคค่ะป้าป้าบัวลอยว่าไงคะเดี๋ยวเราก็จะไปไหนเริ่มปิดกันแล้วเนาะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวจะไปธุระค่ะธุระใช่มั้ยค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาคุยกันใหม่นะคะยังไงป้าบัวลอยช่วยปิดรายการแทนป๊อกกี้ด้วยนะคะจ้ะป๊อกกี้จะไปก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวป้าจะขอกล่าวคำสวัสดีกับประชาชนพี่น้องก่อนนะโอเคค่ะสวัสดีนะคะจ้าสวัสดีค่ะป๊อกกี้สวัสดีก็อยากจะพูดกับพี่น้องอ่ะเนาะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเทศนะในยุคเรานะป้าบัวลอยคิดว่านะชะตากรรมของเรานี่นะมันจะต้องตกเป็นมรดกของลูกหลานเราต่อไปนั่นแหละพี่น้องอย่านิ่งดูดายเลยค่ะอย่าปล่อยให้เผด็จการเนี่ยมันย่ำยีมันทำร้ายพวกเราอีกไปเลยมันเอาประชาธิปไตยของพวกเราไป4ปีแล้วค่ะแล้วมันก็บอกว่าจะเอาอีก20ปีอ่ะพี่น้องที่ได้ฟังคลิปของพวกเรานะคะก็ขอให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเราแบบ
ได้จัดคลิปอย่างนี้ต่อๆไปนะคะเราก็จะมาเมาส์กันอย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะถ้ายังไงยังไงก็ว่าบัวลอยก็ฝากความหวังไว้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเนาะให้ร่วมพลังกันต่อสู้กับเผด็จการและเรียกร้องประชาธิปไตยของเรามาให้กับลูกหลานในอนาคตแล้วค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูคนมีเหตุผลขอเชิญฟังเพลงนี้ก่อนให้ลมทะเลพัดพาความจริงใสบริสุทธิ์ส่งผ่านไปถึงผู้คนไกลโพ้นฝากเพลงผ่านยอดมะพร้าวเทือกเขาบรรทัดยาวโยนอันดามันผู้คนอาศัยอยู่ส่งข่าวถึงคนบ้านเราอย่าไปหลงคำปลุกปั่นวาจาที่ไม่สร้างสรรค์ข้างๆคู่คู่คนใต้นรกคนใต้อันนี้ก็ยังดีอยู่แต่อย่าไปเสียรู้ให้นักการเมืองฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูนะคนมีเหตุผลขอเชิญฟังเพลงนี้ก่อนสัตว์ไปความชั่วฝังรากยาวนานฝืนสายแก่งหินลำธารแม่น้ำเหลืองอย่าเชื่อคนแค่เพียงน้ำคำความทรงจำยังเจ็บมาร้อยเรื่องพอที่กับนักการเมืองที่ดีแต่พูดส่งเพลงถึงคนบ้านเราเพชรจริงให้คิดดูก่อนแล้วให้นึกดูย้อนช่วยกันพิสูจน์สากรังทำจากน้ำลายก็เป็นแค่น้ำลายบูดตกเถียงกันเพื่อพิสูจน์นักคนเป็นกลางฟังบทเพลงนี้แด่ความคิดเสรีและคนใจกว้างนิทานเรื่องช่างทาสีพอกันที่บันทึกเส้นทางเบื่อกับคนแอบอ้างประชาธิปไตยคนที่มีเหตุผลขอเชิญฟังบทเพลงนี้แด่ความคิดเสรีพี่น้องชาวใต้ปฏิญญาเพื่อใจร้ายกันไม่มีวันสร้างสันติได้วอนพี่น้องชาวใต้ลองคิดแลฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูนะคนมีเหตุผลขอเชิญฟังเพลงนี้ก่อนอยากบังเอิญเจอใครที่ฝันอยู่นั่งฟัง